ีต้อนรับเข้าสู่เทเตอร์บอยนะฮะวันนี้เห็นเทเตอร์บอยในใส่หมวกอยู่ในร่มนะไม่ใส่หมวกก็แค่อยากโชว์แบรนด์จอร์เดียเฉยๆนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวสตอรี่ของเรื่องหมวกจอร์เดียมาคุยให้ฟังภายหลังแล้วกันนะรอบนี้ขอมาขายรถกันก่อนแล้วกันวันนี้ผมมาขายรถแท็กเตอร์มือ2นะครับเป็นจอร์เดียรุ่น5610คันนี้เองนะฮะคันนี้ก็75แรงม้านะครับเป็นรถแท็กเตอร์ที่ราคาแบบเบาๆเดี๋ยวรอฟังคลิปจบนะครับจะบอกราคาให้ฟังนะครับอันนี้ก็มาเริ่มด้วยนะครับคัน75แรงม้านะฮะเป็นปั๊มแบบปั๊มกลมนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นแบบเทอร์โบนะฮะเทอร์โบชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเทอร์โบมีไหมเอ่ยโอเคไม่เป็นไรนี่นะครับเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเทียบกับรุ่นปัจจุบันก็ประมาณสัก 5075E ประมาณนี้นะฮะใช้อะไรร่วมกันได้แทบจะเกิน 50% นะฮะสำหรับ560คันนี้นะฮะมาดูอันนี้ก็เป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์รถใช้งานได้ปกตินะครับมีเกียร์ช้าที่1 นะฮะอาจจะดีดหน่อยนึงอันนี้ PTO ใช้ได้เบรกใช้ได้จะมีแค่อย่างเดียวครับที่เดี๋ยวผมจะทำการซ่อมให้นะฮะก็คือตรงนี้นะฮะเอาตัวเดินหมูหน้านะครับที่มันรูดตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ก็ซ่อมให้เสร็จครับเอาไปก็คือพร้อมใช้งานครับยางหลังสภาพดียางหลังดีมากเพิ่งเปลี่ยนครับยางหลังยางหน้าก็โอเคครับอยู่ในสภาพดีมีแบตเตอรี่นะครับแต่ก็กำลังชาร์จอยู่เนี่ยสภาพรถโดยรวมนะครับอันนี้ก็ขายตามสภาพนะฮะแต่ว่าเอาให้มันแบบพร้อมใช้งานนะครับก็มีซ่อมจุดที่มันรั่วไอ้ซึมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ถ้าตัวไหนมันรั่วเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ก็มีใบมีดอันแน่นะครับใบบิดนั่นแน่ชื่อขนาด7ฟุตแล้วก็ฐานหลังนะครับเป็นของแพงหลีฐาน3แพงหลีนะฮะโครงฐานยังสีสดอยู่โครงฐานยังสีสดอยู่นะฮะใบผ่านก็ยังดีอยู่เยอะเลยดีกว่าใบผ่านใช้ฐานเมโม่นะครับมีกระบอกช่วยยก2ตัวตัวนี้เป็นแบบสวิตช์ดับเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น9เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็3เกียร์ถอยหลังเป็น PTO 2ระดับนะครับก็คือ540แล้วก็540E แบบประหยัดนี้นี่คันหน้าแห้งนะครับแต่มีแค่ตัวก็จะมีแป๊บไฮดรอลิกตรงนี้อย่างเดียวนะครับที่มันรั่วนะตอนนี้จุดอื่นก็จะไม่มีแล้วก็มีซึมนิดๆหน่อยๆนะฮะสำหรับรถคันนี้คันนี้ก็เครื่องโอเคยังใช้ได้อยู่สำหรับรุ่น5610 75แรงม้าคันนี้เอาไปก็ออกจากผมเนี่ยเอาง่ายๆว่าออกจากผมไม่พร้อมใช้งานผมจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เติมน้ำมันไฮดรอลิกให้ใหม่คือเอาง่ายๆว่าระบบของเหลวนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปการทำงานกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างสำหรับรถคันนี้บอกก่อนว่าตอนทำงานนะครับเผาหน้ามันไม่ทำงานมันเลยเป๋ๆหน่อยผมจะมาทำเผาหน้าให้มันสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนดังเดิมนะฮะยังไงไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ
ไปชมคลิปเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถึงด้านราคาของคันนี้นะฮะคันนี้ผมขอขายอยู่ที่ 345,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์5610คันนี้พร้อมทะเบียนนะครับรถคันนี้ปี2555นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่8ปีนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวผมเองมีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศนะครับยังไงคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับรถราคาเท่านี้นะ75แรง2คราวนะครับอะไรพร้อมท่านใดสนใจแบบว่าอยากให้ผมเซตอัพรถคันนี้ให้เป็นแบบว่าพร้อมใช้ไปเลยเต็มเหนี่ยวเต็มสูบคือเอาไปเนี่ยทำงานได้เลยแล้วก็ทำให้ใหม่หมดก็เรามาคุยกันครับว่าค่าใช้จ่ายผมคิดให้ค่าอะไรกับค่าแรงเนี่ยผมคิดให้พิเศษเลยสำหรับท่านใดที่อยากได้รถแท็กเตอร์5610คันนี้แบบสภาพที่สวยเนี๊ยบนะฮะเราติดต่อมาได้ครับกับแท็กเตอร์บอยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอ๋อผมยังมีอีก1คันนะนี่คันนี้อีก1คันเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปต่อไปว่ารถคันนี้นะครับ5310คันนี้จะราคาเท่าไหร่และเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับผม